สวัสดีคุณมุฮัมมัดอัลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับก็บอกกันทุกครั้งว่าการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะในการดำเนินชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้านะครับเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี2โลกนะครับเรามาอย่างโลกนี้จากโลกแห่งคันมันดามีทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณตอนที่เราคลอดออกมาแล้วก็เมื่อเราหมดลมหายใจสุดท้ายเราก็จะคลอดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นการคลอดทางด้านวิญญาณอย่างเดียวนะครับวิญญาณก็จะทิ้งร่างของเราเอาไว้บนโลกใบนี้แล้วก็เดินทางต่อเหมือนกับตอนที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ครับผู้ทำคลอดเราไม่ว่าจะเป็นหมอหรือพยาบาลเขาจะทิ้งรกเอาไว้นะครับแล้วก็เรามีร่างกายและวิญญาณเดินอยู่บนโลกใบนี้แต่ว่าความตายไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตนะครับก็ย้ำกันทุกครั้งความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก้าวจากโลกนี้ไปเหมือนกับก้าวออกมาจากโลกแห่งคันมารดาไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่แท้จริงแล้วก็เป็นโลกที่นิรันดรโลกนี้นะครับก็เป็นโลกที่เรามาอยู่เพื่อไปแล้วก็เมื่อเราตายนะครับโลกหน้าเนี่ยเราไปเพื่ออยู่งั้นชะตากรรมของชีวิตเรานะครับซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงนั่นคือวิญญาณเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทีนี้เมื่อเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ในสถานะของมนุษย์ธรรมดาที่เกิดมาไม่ได้เพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าเราไม่ใช่สัตว์เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าได้ประทานของขวัญสองสิ่งให้กับเราซึ่งบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีนั่นก็คือสติปัญญาซึ่งสัตว์ไม่มีแม้สัตว์จะมีสมองเหมือนกับเราแต่สัตว์ก็ไม่ได้รับ power of thinking หรือพลังทางด้านความคิดสัตว์ไม่มีสติปัญญามันจึงต้องไม่รับผิดชอบนะครับอย่างหนึ่งที่พระเจ้าได้ให้เรามานะครับนั่นก็คือเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติหลังจากที่เราใช้สติปัญญาตรึกตรองแล้วเราก็เลือกปฏิบัติไอ้ตรงนี้นะครับที่ทำให้เราต้องรับผิดชอบในขณะที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบเพราะนั้นเสือจะไปกัดหมาจะไปกัดใครบัวจะไปขวิดควายจะไปขวิดใครนะครับตำรวจก็ไม่จับบัวจับควายจับเสือจับหมาเนี่ยไปขึ้นศาลนะครับเขาจะจับเจ้าของหมาเจ้าของวัวเจ้าของควายนะครับเพราะว่าสัตว์มันไม่มีสติปัญญานะครับมนุษย์มีสติปัญญานะครับเอาสัตว์มาเลี้ยงเพราะนั้นคนที่เลี้ยงเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบฉะนั้นก็ฉะนั้นนะครับวิญญาณของเราเนี่ยมันเป็นจอมบงการการกระทำของเราเพราะนั้นวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงก็ต้องรับผิดชอบในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็ดำเนินชีวิตของมันไปเรามนุษย์ก็ดำเนินชีวิตคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับดังนั้นบนโลกใบนี้เราจะเห็นนะครับว่ามันมีสิ่งถูกสร้างกับสิ่งผู้สร้างนะครับในจักรวาลนี้ในโลกใบนี้นะครับมีผู้สร้างกับสิ่งถูกสร้างแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตเราจะพบความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยถูกสร้างมาเป็นคู่ในขณะที่ผู้สร้างนะครับมีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเองนะครับผู้สร้างมีเพียงหนึ่งแต่สิ่งถูกสร้างมีมากมายและในสิ่งมากมายที่ถูกสร้างมาเนี่ยถูกสร้างมาเป็นคู่อันน่าจะเห็นนะครับมีกลางวันมีกลางคืนมีร้อนมีหนาวมีแข็งมีอ่อนนะครับมีเพศผู้มีเพศเมียทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกสร้างมาคู่กันถูกสร้างมาคู่กันโดยมีวัตถุประสงค์นะครับว่าเป็นการยืนยันเป็นหลักฐานยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นหรือพระเจ้าผู้ทรงสร้างนั้นมีเพียงองค์เดียวพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นคู่นะครับสร้างทุกอย่างมาเป็นคู่เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็พระองค์ได้บอกเอาไว้นะครับว่า
ในบรรดาสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับพระองค์ได้สร้างเพศชายและก็เพศหญิงโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยแพร่พันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์สืบทอดต่อไปจนถึงวันสิ้นโลกเพราะนั้นเราจะพบนะครับว่าดอกไม้มีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ได้ให้ลมแมลงผึ้งนะครับเป็นตัวสื่อกลางในการผสมเกสรเพื่อให้ดอกไม้ผลไม้นะครับเจริญเติบโตแพร่ขยายเผ่าพันธุ์เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับแล้วตัวผู้กับตัวเมียก็ทำหน้าที่ในการขยายเผ่าพันธุ์เพิ่มเผ่าพันธุ์แต่การขยายเผ่าพันธุ์จะเพิ่มไม่ได้ทำไม่ได้เลยถ้าหากว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ใส่ความต้องการทางเพศทางกามอารมณ์ให้เอาไว้ในสิ่งมีชีวิตเพราะนั้นนะครับในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะครับพระเจ้าจึงให้ธรรมชาตินะครับในการจะแพร่ขยายเผ่าพันธุ์นะครับทำให้เผ่าพันธุ์นี้ขยายครับสำหรับบรรดามนุษย์ก็เหมือนกันนะครับพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาคนแรกเลยนะครับพระองค์ทรงบอกเอาไว้ชัดเจนเมื่อตอนที่สร้างอาดัมว่าพระองค์จะสร้างคอลิฟะนะครับขึ้นมาบนหน้าผืนแผ่นดินตอนสร้างอาดัมมนุษย์คนแรกคำว่าคอลิฟะนะครับแปลได้สองความหมายความหมายแรกคือการเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินตัวแทนนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เรามาเป็นพระเจ้าแต่หมายความว่าพระองค์ให้เรามาทำหน้าที่บางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ได้มอบหมายมาให้นะครับเหมือนกับบริษัทเนี่ยส่งเซลแมนไปขายของนะครับเซลแมนก็ต้องทำหน้าที่ขายของเป็นตัวแทนของบริษัทนี่คือความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองนะครับก็คือการสืบทอดเจเนอเรชันไปสู่อีกเจเนอเรชันหนึ่งเป็นการแพร่ขยายเผ่าพันธุ์จากเจเนอเรชันหนึ่งไปสู่อีกเจเนอเรชันหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมที่เป็นเพศชายขึ้นมาแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่อาดัมเนี่ยจะทำหน้าที่ในการตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้มนุษย์เนี่ยแพร่ขยายเผ่าพันธุ์บนหน้าผืนแผ่นดินรุ่นแล้วรุ่นเล่าทำไม่ได้เลยดังนั้นพระองค์จึงต้องสร้างเพศหญิงขึ้นมาคือเอวาขึ้นมานะครับเพื่อให้ทั้งสองคืออาดัมและเอวาเนี่ยเป็นพ่อแม่ของมนุษย์ชาติแพร่ขยายเผ่าพันธุ์จนถึงวันสิ้นโลกนะครับในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระเจ้าพระองค์กล่าวชัดนะครับว่าพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อทำหน้าที่ในการแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์จนถึงวันสิ้นโลกทีนี้มนุษย์เรานะครับกับสัตว์แตกต่างกันอย่างไรในการแพร่ขยายเผ่าพันธุ์สัตว์ไม่ต้องมีพิธีแต่งงานนะครับพอถึงเวลาฤดูกาลผสมพันธุ์ของมันก็จะมีความรู้สึกทางเพศที่พระเจ้าเนี่ยได้กำหนดเอาไว้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของมันคือการแพร่เผ่าพันธุ์ของมันพอถึงเวลามันจะมีการผสมพันธุ์พอหมดฤดูการผสมพันธุ์ปั๊บมันก็จบนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเดือน12ซึ่งเป็นฤดูการแห่งการผสมพันธุ์ของสุนัขจะผสมพันธุ์กันในช่วงเดือนนี้นะครับพอหมดฤดูการผสมพันธุ์ของสุนัขนะครับต่อให้ตัวเมียนะครับจะเดินทงเทงทงว้าวโชว์เรือนร่างเนี่ยตัวผู้ก็จะไม่มีความสนใจใดๆทั้งสิ้นเพราะมันหมดฤดูการผสมพันธุ์ของมันละแต่สำหรับมนุษย์ไม่ใช่อ่ะมนุษย์มีความต้องการทางเพศเนี่ยมากกว่าสัตว์นะครับมีได้ทุกวันและมีวันละหลายครั้งก็ได้โดยเฉพาะขณะที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทีนี้ถ้าหากว่าปล่อยให้มนุษย์เนี่ยนะครับแสดงความต้องการทางเพศเนี่ยนะครับโดยไม่มีการจำกัดนะครับความสับสนความเสื่อมทรามทางศีลธรรมก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นนะครับศาสนาก็จึงต้องการจะให้มนุษย์เนี่ยแยกออกจากสัตว์แตกต่างจากสัตว์ก็คือให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้มีเกียรติโดยการแต่งงานซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับเรื่องการแต่งงานจึงเป็นเกียรติที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวนะครับสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยไม่ได้รับอันนั้นเกิดผลที่ว่าทำไมท่านนบีมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากเราได้รับเชิญไปร่วมงานแต่งงานจงไปร่วมเพราะว่ามันเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่พระเจ้าได้มอบให้แล้วก็เป็นการส่งเสริมการแต่งงาน
นะครับไม่ให้มนุษย์เนี่ยนะครับหลบมีความสัมพันธ์ทางเพศกันเงียบๆซึ่งมันเป็นความเสื่อมเสียทั้งทางฝ่ายผู้ชายและฝ่ายผู้หญิงเพราะนั้นการแต่งงานเนี่ยนะครับจึงเป็นเกียรติและเนื่องจากว่ามันเป็นข้อกำหนดที่พระเจ้ากำหนดมาการแต่งงานเนี่ยนะครับจึงเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้านะครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าใครก็แล้วแต่เดินเข้าสู่ประตูวิวาห์เขาคนนั้นเนี่ยนะครับได้ทำให้ศาสนาของเขาเนี่ยสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งลองคิดดูแล้วนะครับแค่คุณเข้าสู่ประตูวิวาห์แต่งงานคุณได้ทำให้ศาสนาของคุณเนี่ยสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วคุณก็รู้นะครับว่าศาสนาเนี่ยเป็นหนทางที่จะนำพาชีวิตของคุณเนี่ยนะครับไปสู่สัมปรายภพหรือโลกหน้าที่ดีงามไม่มีหนทางอื่นที่คุณจะไปสู่สวรรค์ได้นอกจากหนทางของศาสนาแต่แค่เพียงนะครับคุณแต่งงานคุณก็ทำให้ศาสนาของคุณเนี่ยสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งท่านนบีบอกว่าไปทำให้มันสมบูรณ์โดยการใช้ชีวิตสามีภรรยาชีวิตครอบครัวด้วยความยำเกรงพระเจ้านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆได้เรียนไปอันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของการแต่งงานนะครับว่าหนึ่งมันเป็นความมีเกียรติที่พระเจ้าให้นะครับอันที่สองนอกจากมีเกียรติแล้วมันยังเป็นความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรครับตอนเล็กๆขณะที่คุณยังเป็นเด็กอยู่คุณมีพ่อแม่ดูแลจัดหาเสื้อผ้าอาหารการศึกษาให้ความคุ้มครองคุณสารพัดแต่ว่าเมื่อคุณโตพ่อแม่คุณก็แก่ยิ่งคุณโตมากขึ้นอายุมากขึ้นพ่อแม่ก็แก่ขึ้นว่าวันหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องจากเราไปอันนี้เมื่อพ่อแม่จากเราไปแล้วเนี่ยใครเล่าจะมาเป็นผู้ที่คอยดูแลช่วยเหลือเราเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทำอะไรทุกอย่างเห็นไหมครับเพราะนั้นพระเจ้าก็จึงประทานคู่ครองให้การได้รับคู่ครองการมีภรรยาจึงถือว่าเป็นความเมตตาที่พระเจ้าได้ให้แก่มนุษย์นะครับหนึ่งคุณได้รับเกียรติสองการแต่งงานคุณได้สนองพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ต้องการให้ประชากรมนุษย์เนี่ยแพร่ขยายบนหน้าผืนแผ่นดินนี้สามนะครับคุณได้รับความเมตตาจากพระบุญเจ้าเพราะว่าเมื่อพ่อแม่คุณจากไปแล้วนะครับคู่ครองคุณก็จะทำหน้าที่ในการดูแลนี่เป็นความเมตตาในตอนเริ่มต้นหลังจากนั้นแล้วความเมตตาจะตามมาอีกเมื่อคุณมีลูกนะครับเพราะว่าคุณก็แก่เหมือนกันและลูกคงจะโตขึ้นมาเมื่อคุณแก่คุณมีลูกถ้าคุณเลี้ยงลูกดีลูกก็จะดูแลคุณนี่คือความเมตตาที่พระเจ้าให้นะครับเพราะนั้นการแต่งงานเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่ว่ามันเป็นจุดหักเหของชีวิตเรื่องการเลือกคู่ครองนี่สำคัญมากนะครับรักคนผิดคิดจนกุ้มหัวทิ่มตุ่มเดสโมเรเคยมีเพลงสมัยก่อนนะครับเดสโมเรคือเดสก็แปลว่าตายรักคนผิดคิดจนกุ้มหัวทิ่มตุ่มเดสโมเรนะครับว่าเดสโมเรเนี่ยครับคนไทยไปฟังผิดมันมาจากคำภาษาอิตาลีเดสโมเรเดสนั่นคืออโมเรนั่นก็คือความรักนะครับเพราะนั้นในการแต่งงานนะครับมันก็เป็นเรื่องของความรักซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนกันนะครับว่าในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเราอยู่ร่วมกันระหว่างชายกับหญิงนะครับและเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ใกล้เคียงกันโอกาสจะพลั้งผิดมันมีมากเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาในสภาพที่อ่อนแอนะครับเราอ่อนแอทุกด้านเลยทางด้านร่างกายเนี่ยเราสู้สัตว์ไม่ได้นะครับแพะแกะวัวควายเกิดมานะครับ15นาทียืนแล้วเดินแล้ววิ่งได้แล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าแม่มันอยู่ตัวไหนแต่ทารกมนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยนะครับกว่าจะเดินได้ต้องใช้ระยะเวลาปีกว่านะครับเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าแม่ของตัวเองเนี่ยนะครับเป็นใครถ้าแม่ไม่อุ้มขึ้นมาบนอกให้ดูดนมทารกก็ไม่สามารถจะมีชีวิตรอดได้นะครับไม่สามารถที่จะรู้ว่าใครเป็นแม่ไม่ส่งไปเรียนหนังสือไม่สอนให้พูดก็พูดไม่ได้นี่คือความอ่อนแอทางด้านร่างกายนะครับทางด้านจิตใจเราก็อ่อนแอ
นะครับถ้าเราไม่มีศีลธรรมที่เข้มแข็งเพียงพอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งจิตใจเราเนี่ยมันกระเพื่อมขึ้นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับในภาษาที่เรียกว่าฮาวานัฟส์หมายถึงว่าตัวตนที่มันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลามีขึ้นมีลงแล้วก็บนโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่ลำพังกับเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวมันมีชัยฏอนอยู่ด้วยและชัยฏอนมันก็จะคอยยุแย่ให้เราทำความผิดทำความชั่วนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับศาสนาจึงบอกว่าชายหญิงอย่าอยู่กันตามลำพังสองคนเพราะถ้าคุณอยู่กันตามลำพังสองคนชายหญิงโดยไม่มีใครเห็นมันจะมีชัยฏอนเนี่ยอยู่ด้วยแล้วมันก็จะยุให้คุณนะครับล่วงละเมิดกันนะครับก็ทำผิดดังนั้นเมื่อทำผิดแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นบาปเพราะฉะนั้นทุกศาสนาจึงมีข้อห้ามนะครับการทำผิดประเวณีซึ่งถือเป็นบาปใหญ่รองลงมาจากการฆ่าบาปใหญ่ในอิสลามเนี่ยนะครับบาปแรกที่ใหญ่ที่สุดคือการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเคารพสักการะกราบไหว้ควบคู่ไปกับอัลลอฮ์อันนี้บาปใหญ่นะครับบาปที่สองคือการฆ่าบาปที่สามรองลงมาก็คือการผิดประเวณีซึ่งถือเป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับทุกศาสนาเนี่ยจะมีคำสอนนะครับเรื่องการห้ามผิดประเวณีเพราะอะไรครับเพราะศาสนาทุกศาสนามีวัตถุประสงค์เหมือนกัน5ประการ1ศาสนาต้องการป้องกันรักษาชีวิตจึงห้ามการฆ่านะครับโดยไม่มีเหตุผลอันที่2นะครับรักษาสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งของมีค่าที่พระเจ้ามอบให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีจึงห้ามดื่มสิ่งมึนเมาห้ามเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอันนั้นเป็นการทำลายสติปัญญาคิดไม่ได้หรือไงนะครับอันที่สามรักษาเชื้อสายให้รู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครเพราะนั้นนะครับศาสนาเนี่ยจึงห้ามการผิดประเวณีมันเป็นศีล5ในศาสนาพุทธแต่ในอิสลามเนี่ยนะครับจะห้ามไกลกว่านั้นอีกอิสลามห้ามเข้าใกล้การผิดประเวณีอิสลามไม่ได้บอกว่าอย่าผิดประเวณีห้ามเข้าใกล้การผิดประเวณีคือล้อมรั้วเอาไว้นะครับแต่ไกลๆเป็นการป้องกันไม่ให้คนเนี่ยนะครับเข้าใกล้การผิดประเวณีจึงให้มีการแต่งกายให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้สิ่งเย้ายวนมนุษย์เพศตรงข้ามที่อ่อนแอแล้วก็ให้ไปรู้ว่าลูกเต้าเหล่าใครนะครับเพราะว่าเมื่อมีการแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะมีการมีลูกสืบตระกูลจะได้รู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครอันที่สี่รักษาทรัพย์สินทุกศาสนาจึงห้ามเล่นการพนันนะครับห้ามกินดอกเบี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาทุกศาสนามีอันที่ห้านะครับศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนปฏิบัติศาสนาเพื่อที่จะรักษาศาสนาและให้ศาสนาเนี่ยรักษาผู้ปฏิบัติศาสนาอีกทีหนึ่งดังนั้นทุกศาสนามีวัตถุประสงค์เหมือนกันหมดนะครับในทุกยุคทุกสมัยอันนี้เรามาดูในคำสอนในอิสลามนะครับว่าจงอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าละอายและก็เป็นหนทางที่นำไปสู่ความชั่วนะครับนี่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเลยนะครับอันถัดไปก็คือถัดไปจากการนำสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์แล้วที่เรียกว่าชิริกนะครับนำสิ่งใดมาเคารพสักการะควบคู่ไปกับอัลลอฮ์เนี่ยในสายตาของพระเจ้าไม่มีบาปอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าหยดอสุจิที่ชายคนหนึ่งไปทิ้งไว้ในคันที่ไม่เป็นที่อนุมัติสำหรับเขาหมายความว่าถ้าคุณไปผิดประเวณีโดยไม่แต่งงานนะครับอันนี้ก็ถือเป็นบาปนะครับหยดอสุจิที่ชายคนหนึ่งทิ้งไว้ในคันที่ไม่เป็นที่อนุมัติคือไม่ได้แต่งงานนะครับก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับคราวนี้เวลาเราจะแต่งงานเนี่ยเนื่องจากการแต่งงานเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของชีวิตนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเลือกคู่และอิสลามก็จะสอนว่าจะเลือกคู่อย่างไรเพราะบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับเวลามันจะผสมพันธุ์กันเนี่ยมันก็จะต้องเลือกเหมือนกัน
อย่างเช่นกวางเนี่ยพอถึงรูปผสมพันธุ์นะครับกวางตัวผู้มันมีความต้องการทางเพศในการที่จะผสมพันธุ์เพื่อแพร่พันธุ์ประชากรของมันเนี่ยนะครับมันต้องการตัวเมียถึง7ตัวมันต้องการตัวเมียถึง7ตัวนะครับแต่ว่าตัวเมียนะกลับจะให้ตัวผู้นะครับมาผสมพันธุ์กับมันเนี่ยครับมันจะดูว่าตัวผู้เนี่ยนะครับตัวไหนนี่แข็งแรงมันจะให้ตัวผู้เนี่ยนะครับที่ชนะในการขิดในการต่อสู้กันนะครับผสมพันธุ์กับมันเพื่อเป็นหลักประกันว่าลูกของมันเนี่ยจอกมามีคุณสมบัตินะครับที่มีความเข้มแข็งเพราะว่าก่อนที่จะมันจะให้ผสมพันธุ์เนี่ยนะครับตัวผู้ได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นผู้ที่ชนะมันมีความเข้มแข็งกว่านะครับมันก็มีการเลือกเหมือนกันนะครับอันนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนอนาคตของเรานะครับหลังจากแต่งงานเนี่ยมีใครคนหนึ่งเป็นผู้ชายมาอยู่กับเราเนี่ยเราควรจะเลือกอย่างไรนะครับในสามก็สอนเอาไว้อันนี้ครับว่าผู้หญิงถูกแต่งงานด้วย4อย่างด้วยกันนั่นก็คือหน้าตาฐานะวงตระกูลและก็ศาสนาถ้าจะเลือกก็ให้เลือกหญิงที่มีศาสนาก่อนทำไมให้เลือกหญิงที่มีศาสนาก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นกติกาของชีวิตเป็นกติกาของชีวิตถ้าหากว่าคุณอยู่กับคนที่ไม่มีกติกาของชีวิตไม่รู้ว่าอะไรผิดไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จเวลาพูดกันแล้วมันพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหากว่ามีศาสนาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกคนรู้กติกาศาสนารู้ว่ากติกาศาสนามาจากพระเจ้าศรัทธาในพระเจ้ามันก็เหมือนกับนักฟุตบอล2ทีมนะครับที่ลงสนามฟุตบอลทั้ง2ทีมคุณจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่เมื่อลงสนามฟุตบอลคุณต้องเคารพกติกาฟุตบอลและก็เคารพเสียงนกหวีดของกรรมการซึ่งมีอยู่ในสนามเพียงคนเดียวนะครับพอนักฟุตบอลรู้กติกานะครับฟังเสียงนกหวีดกรรมการนะครับหยุดทุกอย่างก็เรียบร้อยถ้าหากว่าไม่รู้กติกาว่าฟุตบอลเขาเล่นกันด้วยเท้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช้มือนี่พอลงสนามจะเอากีฬาบาสเกตบอลกีฬารักบี้เข้ามาผสมกันด้วยนะมันก็ป่วนสนามบอลนะครับเพราะนั้นครับเวลาเลือกนะครับก็ให้เลือกผู้ที่มีศาสนาก่อนแม้ฮะดีษนี้นะครับจะบอกว่าเวลาผู้ชายจะแต่งงานให้เลือกผู้หญิงดูกันที่หน้าตานะครับดูกันที่ฐานะดูครอบครัววงตระกูลแล้วก็ดูที่ศาสนาฮะดีษนี้บอกผู้หญิงด้วยเช่นกันว่าเวลาจะแต่งงานก็ขอให้เลือกลักษณะแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยจะสวยจะหล่อยังไงวันหนึ่งแก่ลงหน้าตาก็เปลี่ยนไปฐานะก็ไม่แน่นะครับจนอาจจะรวยก็ได้นะครับคนที่รวยแต่มีศาสนาพระเจ้าจะดูแลเดี๋ยวก็มีความมั่งคั่งขึ้นมานะครับคนที่เคยจนๆหลังจากที่แต่งงานมีลูกแล้วนะครับหลายคนก็มีความมั่งคั่งขึ้นมานะครับวงตระกูลนะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับตระกูลดังๆนะครับทุกวันนี้บางทียังถูกด่านะครับแต่งงานกันยังหรูหราหลังจากแต่งงานไม่ถึงเดือนนะครับก็แยกทางกันหรือว่าหย่ากันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้ในอิสลามเนี่ยนะครับมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานอันนี้นะครับจงอย่าแต่งงานกับหญิงผู้ตั้งภาคีจนกว่านางจะศรัทธาแท้จริงบ่าวหรือทาสผู้หญิงเนี่ยนะครับที่มีความศรัทธานั้นดีกว่าหญิงผู้ตั้งภาคีถึงแม้ว่านางจะเป็นที่ต้องใจสู่เจ้าก็ตามในทํานองเดียวกันจงอย่ายกผู้หญิงของสู่เจ้าให้แต่งงานกับผู้ชายผู้ตั้งภาคีอันนี้บอกผู้ปกครองผู้หญิงนะครับว่าจงอย่ายกผู้หญิงของสู่เจ้าให้แต่งงานกับชายผู้ตั้งภาคีจนกว่าเขาจะศรัทธาถ้าจริงบ่าวชายผู้มีความศรัทธานั้นดีกว่าชายผู้ตั้งภาคีแม้ว่าเขาจะเป็นที่ต้องใจสู่เจ้าก็ตามผู้ตั้งภาคีเหล่านี้เรียกร้องสู่เจ้าไปสู่ไฟนรกขณะที่อัลเลาะห์ทรงเรียกร้องสู่เจ้าไปสู่สวรรค์และการอภัยโทษโดยอนุมัติของพระองค์และพระองค์ได้ทรงทำให้สัญญาณหรืออายะห์ทั้งหลายของพระองค์เนี่ยเป็นที่แจ่มแจ้งสำหรับมนุษย์ทั้งนี้เพื่อที่ว่าพระเจ้าจะได้ระลึกนี่คือคำสั่งห้ามแต่งงานนะครับกับผู้ไม่ศรัทธาในพระเจ้าจนกว่าเขาจะศรัทธาในพระองค์จนกว่าศรัทธาในพระองค์นะครับเราจะแน่ใจได้อย่างไรก็ต้องดูจากการปฏิบัตินะครับเพราะความศรัทธา
เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันอยู่ภายในใจนะครับกล่าวมาเป็นวาจานะครับนกแก้วนกขุนทองก็กล่าวได้นะครับมันต้องปฏิบัติให้เห็นโดยการละหมาดซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็สามารถทำได้ทุกวันโดยไม่ต้องจ่ายสตังค์และเป็นมาตรการที่รักษาระดับความศรัทธาเอาไว้อย่างสม่ำเสมอนะครับดังนั้นการจะเลือกคู่ครองผู้ที่มีความศรัทธาก็ต้องดูกันตรงนี้นะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะแต่งงานมันมีเงื่อนไขที่สำคัญนะครับประการแรกเลยนะครับคือบ่าวสาวคำว่าบ่าวในผู้ชายนะครับเจ้าสาวก็คือผู้หญิงทั้งสองฝ่ายนะครับต้องเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าทำไมถึงต้องกำหนดเงื่อนไขอันนี้ว่าดังที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้แล้วครับว่าการที่คนสองคนจะมาอยู่ด้วยกันนะครับจำเป็นที่จะต้องรู้กติกานะครับสองทีมฟุตบอลจะมาจากไหนก็แล้วแต่กติกาฟุตบอลเป็นกติกาสากลซึ่งคนเล่นฟุตบอลต้องเรียนรู้และต้องยอมรับและในสนามฟุตบอลมีกรรมการเพียงคนเดียวหากจะเปรียบชีวิตก็เหมือนคำว่ากรรมการตัดสินนะครับผิดถูกจริงเท็จชั่วดีนะครับในสนามชีวิตบนโลกใบนี้นะครับก็คือพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าในสนามฟุตบอลมีกรรมการสองคนมีสามคนนะครับเป่านกหวีดกันคนละครั้งสองครั้งสนามฟุตบอลก็กวนละหนอลหมาดเพราะนั้นจึงจำเป็นที่ต้องมีกรรมการเพียงผู้เดียวเท่านั้นในสนามเพราะในสนามถือว่ารักไม่มีพรมแดนแต่ว่ารักต้องมีศาสนาเพราะว่าศาสนาเนี่ยนะครับมันคือกติกาของชีวิตนะครับเพราะนั้นเมื่ออยู่รวมกันแล้วอย่างน้อยที่สุดนะครับเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าการแต่งงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นการผูกพันทางด้านนิติกรรมสัญญาอย่างเดียวหากว่าคุณรักกันชอบกันคุณไปจดทะเบียนสมรสโดยไม่ผ่านพิธีการศาสนาหมายความว่าคุณจดทะเบียนการผิดประเวณีนะครับทุกศาสนากำหนดเอาไว้ว่าก่อนที่คุณจะแต่งงานจะจดทะเบียนเนี่ยคุณต้องทำพิธีกรรมทางศาสนาทุกศาสนาเขาทำกันมาอย่างนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเพราะว่าผู้หญิงถูกสร้างมาจากผู้ชายในคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดพระเจ้าสร้างอาดัมแล้วพระเจ้าก็สร้างผู้หญิงจากผู้ชายเพราะนั้นในการที่จะรวมชายหญิงเป็นหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นการรวมทางด้านวิญญาณกันซะก่อนหมายความว่าทั้งชายและหญิงต้องมีความศรัทธาเดียวกันซะก่อนเป็นการผูกพันนะครับคนทั้งสองทางด้านวิญญาณก่อนนะครับและเชื่อด้วยเหมือนกันแล้วก็ผ่านพิธีกรรมทางศาสนาแล้วถึงจะไปจดทะเบียนศาสนาพุทธก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะเรียกเจ้าหน้าที่ทะเบียนอำเภอนะครับมาจดทะเบียนสมรสในสถานที่มีการแต่งงานทางด้านศาสนาก่อนทุกศาสนานะครับจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวนะครับด้วยการทำพิธีสมรสทางด้านศาสนาก่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่มนุษย์นะครับดังนั้นในการแต่งงานในอิสลามเนี่ยมันไม่หมายความว่าชายและหญิงรักกันชอบกันแล้วมาตกลงทำสัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาตราบชั่วฟ้าดินสลายตายจากกันไม่ใช่นะครับการแต่งงานในอิสลามมันหมายถึงชายและหญิงที่รักกันชอบกันรวมกันเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งและทำสัญญากับอัลลอฮ์เป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะใช้ชีวิตสมรสชีวิตครอบครัวตามคันลองที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดเอาไว้ให้ถ้าหากสองคนมีสัญญาอย่างนี้นะครับโอเคร่วมกันทำสัญญากับพระเจ้านะครับการแต่งงานก็เกิดขึ้นได้งั้นการแต่งงานจึงเป็นสัญญารองภายใต้สัญญาใหญ่สัญญาใหญ่ก็คือสัญญาที่ทั้งผู้ชายผู้หญิงทำสัญญากับพระเจ้าว่านับแต่นี้ต่อไปคุณจะไม่เคารพสักการะกับไหว้บูชาวิงบอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวและคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมุฮัมมัดนำมานะครับด้วยเหตุนี้นะครับถ้าคุณมีสัญญากับพระเจ้าเป็นสัญญาใหญ่แล้วพระเจ้าก็อนุญาตให้คุณได้ทำพิธีแต่งงานตามศาสนาของพระองค์ดังนั้นเมื่ออยู่กันเป็นครอบครัวแล้วนะครับคุณต้องรักษาสัญญารักษาสัญญาใหญ่และสัญญาแต่งงานสัญญาแต่งงานเป็นสัญญารองสัญญาที่คุณทำกับพระเจ้าเป็นสัญญาใหญ่หากในระหว่างที่คุณใช้ชีวิตสมรสเป็นสามีภรรยากันคนหนึ่งคนใดผิดสัญญาใหญ่กับพระเจ้าไปเคารพกับไหว้บูชารูปปั้นวิงบอลบนบาตรฐานตัวเสกอื่นเนี่ย
ทั้งนี้คุณสัญญาแล้วว่าคุณจะไม่กราบไหว้วิงวอนบนบานทาต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวแต่คุณผิดสัญญาใหญ่เพราะคุณผิดสัญญาใหญ่สัญญารองสัญญาการแต่งงานก็ถือเป็นอันสิ้นสุดยุติลงโดยไม่ต้องมีการหย่าอยู่ร่วมกันถือเป็นการผิดประเวณีที่ทั้งสองฝ่ายก็ต่างสะสมคูปองบาปกันไปเรื่อยๆลูกที่คลอดออกมาหลังจากการตกศาสนาถือเป็นลูกนอกสมรสที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากพ่อแต่ยังมีสิทธิ์รับมรดกจากแม่เพราะนั้นก่อนจะตัดสินใจแต่งงานต้องทำความเข้าใจตรงนี้ซะก่อนนะครับเพราะว่าอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะอะไรครับเพราะครอบครัวเนี่ยมันเป็นรากฐานของสังคมถ้าครอบครัวเนี่ยล่มสลายนะครับสังคมก็พังทลายโดยปริยายปัจจุบันสถิติการหย่าร้างการล่มสลายในครอบครัวประเทศไทยเนี่ยมันมากกว่าคนไปจดทะเบียนสมรสนะครับเพราะว่าแต่งงานกันโดยที่ไม่ได้เรียนรู้นะครับการใช้ชีวิตของตัวเองก็ยังใช้ไม่เป็นแล้วเมื่อไปใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นนะครับต่างคนต่างใช้ชีวิตกันไม่เป็นมันก็ทำให้เกิดปัญหามากมายเพราะว่าตอนก่อนจะแต่งงานเนี่ยนะครับโอ้คุณมองโลกเป็นสีชมพูดีงามไปหมดนะครับแต่ว่าหลังแต่งงานไปแล้วเนี่ยมันหนังคนละม้วนก่อนแต่งงานเนี่ยมันหนังรักสีชมพูนะครับแต่ว่าหลังแต่งงานเนี่ยมันเป็นหนังบู้นะครับจนถึงลมหายใจสุดท้ายบู้นะครับกับงานนะครับบู้กับลูกบู๊กับอุปสรรคปัญหาต่างๆซึ่งไม่มีสามีภรรยาคู่ไหนที่ไม่เผชิญปัญหานะครับเพราะนั้นหลังแต่งงานเนี่ยนะครับมันจึงจำเป็นจะต้องมีอะไรหลายอย่างในการที่จะประคับประคองชีวิตให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับเพราะว่าเมื่อคุณศรัทธาในพระเจ้าคุณอยู่กันไปตลอดจนกระทั่งล้มหายตายจากกันไปยังมีความศรัทธาอยู่คุณก็จะไปเจอกันในโลกหน้าคุณจะบอกว่าเออโลกนี้ไม่พออาจารย์โลกหน้ายังเจอกันอีกเหรอโลกหน้าเนี่ยนะครับพวกคุณจะมีอายุประมาณ33ปีคุณจะไม่แก่วัย33เนี่ยเป็นวัยที่กำลังดีนะครับท่านนบีบอกเอาไว้อย่างนั้นถ้าคุณเป็นผู้ที่ศรัทธาใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาจนกระทั่งล้มหายตายจากกันไปในโลกหน้าคุณจะได้ไปอยู่ด้วยกันลูกหลานของคุณที่เป็นผู้ศรัทธาก็จะไปอยู่กับคุณด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามได้บอกเอาไว้เพราะนั้นก่อนจะแต่งงานนะครับเงื่อนไขแรกนะครับจำเป็นจะต้องมีความศรัทธาร่วมกันเสียก่อนประการต่อไปก็คือว่ามีผู้ปกครองให้อนุญาตและนะครับมีความยินยอมจากผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาววะลีหรือผู้ปกครองเนี่ยครับต้องอนุญาตนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ชอบเพราะนั้นผู้ปกครองจะไปบังคับลูกสาวตัวเองเนี่ยนะครับให้แต่งงานไม่ได้ไม่มีการบังคับในเรื่องนี้เพราะนั้นจะแต่งงานเนี่ยนะครับเจ้าสาวจะต้องยินยอมที่จะแต่งงานในขณะที่ผู้ปกครองต้องอนุญาตเพราะคำว่าอิสลามเนี่ยนะครับแปลว่าวิธีการทำให้เกิดความสงบความสันติเมื่อเจ้าสาวที่เป็นลูกสาวเต็มใจคุณพ่อผู้เป็นวลีให้การยินยอมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยดีเพราะนั้นนะครับเงื่อนไขในการแต่งงานข้อที่สองก็คือจะต้องมีวลีอนุญาตเพราะการแต่งงานเนี่ยครับมันคือการโอนกรรมสิทธิ์ในการปกครองดูแลเลี้ยงดูลูกของตัวเองให้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่พ่อเจ้าสาวนะครับมีความเชื่อมั่นว่าผู้ชายคนนี้จะดูแลลูกสาวเลี้ยงดูลูกสาวปกป้องคุ้มครองลูกสาวของตัวเองได้มันเป็นการโอนกรรมสิทธิ์และเมื่อโอนไปแล้วเนี่ยจะมาเรียกคืนไม่ได้นะเป็นการโอนให้อย่างถาวรเพราะนั้นนะครับคนที่เป็นผู้หญิงเวลาจะแต่งงานก็ต้องคิดให้ดีนะครับว่าเขาจะเลี้ยงดูเราได้เหมือนพ่อเราไหมนะครับเพราะนั้นผู้ชายเนี่ยเมื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ในการดูแลคุณต้องเข้าใจด้วยว่าลูกสาวเขาว่าพ่อเขาเนี่ยเขาโอนมาให้เราขณะที่เขาอยู่ในอ้อมอกของพ่อเขาพ่อเขาปกป้องคุ้มครองดูแลทุกอย่างนะครับลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมคุณทำเหมือนกับพ่อเขาได้ไหมเห็นไหมและในขณะเดียวกันนะครับผู้หญิงเมื่อถูกโอนไปแล้วเนี่ยครับการเชื่อฟังพ่อ
ก็ต้องย้ายไปอยู่ที่สามีหมายความว่าเมื่อเป็นภรรยาแล้วนะครับผู้หญิงก็ต้องเชื่อฟังสามีการเชื่อฟังสามีคือเชื่อฟังในสิ่งที่ไม่ผิดต่อหลักศาสนาเพราะคำพูดของนบีมูฮัมมัดกล่าวเอาไว้นะครับว่าไม่มีการเชื่อฟังนะครับสิ่งที่ขัดต่อคำสั่งของพระเจ้าถ้าเขาบังคับให้เราทำในสิ่งที่ขัดต่อคำสั่งของพระเจ้าเราไม่ต้องเชื่อฟังเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับมันคือการโอนกรรมสิทธิ์การปกครองดูแลนะครับให้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งก็ต้องรับสิทธินั้นเอาไว้เพราะนั้นหลังแต่งงานแล้วเวลามีเรื่องอะไรนะครับพ่อเขาจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับเพราะถือว่าโอนกรรมสิทธิ์ไปเขาแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งพ่อรู้นะครับว่าลูกสาวของตัวเองถูกทำร้ายมันขมขื่นปวดร้าวอ่ะเพราะว่าขณะที่ลูกอยู่ในอ้อมอกเราอยู่กับเราอยู่ก็ต้องโตก่อนจะแต่งงานเราไม่เคยตีลูกสักแปะหนึ่งแต่พอไปอยู่กับไอ้ผู้ชายที่เรายกให้แล้วมันกลับทำร้ายลูกสาวเราเจ็บปวดครับเป็นผู้ปกครองเรารู้แต่ก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่าเราโอนไปให้เขาแล้วไงนะครับเพราะนั้นต้องเข้าใจเรื่องนี้ผู้หญิงก็เช่นกันนะครับเมื่อพ่อโอนกรรมสิทธิ์ในการดูแลแล้วนะครับก็ต้องเชื่อฟังสามีนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าเมื่อคุณไปอยู่ในครอบครัวครอบครัวก็เป็นองค์กรหนึ่งเป็น organization หนึ่งเพราะฉะนั้นใน organization ต้องมีการเชื่อฟังถ้าไม่มีการเชื่อฟังนะครับมันก็ว่าอลละเวงนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับที่แต่งงานแล้วก็ต้องรู้ว่าผู้ชายเข้ามาขอเนี่ยเข้ามาขอเราเป็นภรรยาขอเป็นเมียไม่ได้ไปขอไปเป็นแม่อันนี้ต้องเข้าใจกันนะครับเพราะบางคนก็พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกครอบครองบางครั้งปรารถนาดีอยากให้เป็นอย่างนู้นอยากให้เป็นอย่างนี้ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจจิตวิญญาณของผู้ชายไม่ต้องการการจุกจิกจ้ำจี้จ้ำฉ่ายนี่ก็ต้องเข้าใจกันนะครับเพื่อชีวิตคู่เราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างดีนะครับต่อไปนะครับจะต้องมีของขวัญแต่งงานให้เจ้าสาวของขวัญแต่งงานให้เจ้าสาวเนี่ยนะครับมันต้องมีสินสอดนะครับสินสอดคือทรัพย์สินที่เจ้าบ่าวเนี่ยนะครับเอามาให้กับพ่อแม่ของเจ้าสาวเพื่อที่จะแต่งงานเราเรียกว่าสินสอดนะครับความจริงแล้วไอ้ระบบสินสอดเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมมัดหรือก่อนหน้าอิสลามเวลาผู้ชายนะครับเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไปหาพ่อของผู้หญิงถ้าไม่มีพ่อผู้หญิงผู้หญิงอยู่ในการดูแลของหัวหน้าเผ่าก็จะไปหาหัวหน้าเผ่านะครับแล้วก็โอเคมาสู่ขอว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้พ่อก็จะเรียกร้องนะครับสินสอดของขวัญหรือไม่หัวหน้าเผ่าก็จะเรียกร้องอย่างนู้นอย่างนี้ตกลงกันเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับพิธีการแต่งงานก็เกิดขึ้นสินสอดเนี่ยนะครับผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวไม่มีสิทธิ์ได้รับอันนี้ก่อนหน้าอิสลามนะครับไม่เพียงแต่ไม่ได้รับสินสอดเวลาไปอยู่ในครอบครัวของสามีแล้วนะครับหากสามีตายผู้หญิงก็จะมีฐานะเป็นเหมือนกับทรัพย์สินนะครับหรือเป็นมรดกที่ตกทอดถึงทายาทของสามีนี่คือสถานภาพนะครับของผู้หญิงก่อนหน้าอิสลามดังนั้นเมื่ออิสลามมาอิสลามก็ปฏิรูปนะครับว่าสินสอดที่เรียกอันเนี้ยนะครับสารับเรียกว่ามหัรมหัรเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดมากำหนดเอาว่าเป็นสิทธิของผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวถ้าผู้ชายมาขอนะครับก็ต้องตกลงกันก่อนนะครับผู้หญิงมีสิทธิเรียกร้องผู้ชายก็มีสิทธิเสนอถ้าผู้หญิงยังไม่พอใจต้องการได้มากกว่านี้ก็เป็นสิทธิของผู้หญิงและเมื่อตกลงกันแล้วนะครับมหัรเนี่ยเป็นของผู้หญิงเป็นของผู้หญิงนะครับตอนพิธีแต่งงานตอนทำพิธีทางศาสนาเนี่ยแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมหัรเนี่ยครับเป็นของผู้หญิงครึ่งหนึ่งก่อนจนกว่าจะได้หลับนอนกันฉันสามีภรรยาจริงๆแล้วมหัรจึงเป็นของผู้หญิงทั้งหมดเมื่อผู้หญิงได้รับมหัรทั้งหมดแล้วก็เป็นสิทธิของผู้หญิงที่จะมอบมหัรเนี่ยให้กับพ่อแม่ทั้งหมดหรือจะครึ่งหนึ่งหรือจะเท่าไหร่ก็ได้เป็นสิทธิของผู้หญิงและผู้ชายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาข้องแวะในเรื่องทรัพย์สินตรงนี้
หากภรรยาไม่อนุมัติหรือไม่เต็มใจนะครับเพราะนั้นผู้หญิงจำไว้นะครับคุณมีสิทธิ์ก่อนจะแต่งงานให้คุณมีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นหลักประกันเนี่ยนะครับว่าชีวิตการแต่งงานของคุณจะต้องอยู่ต่อไปเพราะว่าสมัยก่อนเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยผู้ชายออกเดินทางไกลออกไปรบไปตายในสนามรบหรือไม่กลับมาอย่างน้อยที่สุดก็จะมีมหัตเนี่ยเป็นทรัพย์สินรองรังประทังชีวิตอยู่นะครับเพราะนั้นเป็นสิทธิของคุณผู้หญิงนะครับคุณรักกันชอบกันคุณก็จะเรียกร้องอะไรก็ได้บอกบ้างไม่ต้องการอะไรมากหรอกขอแหวนสักวงหนึ่งแล้วก็กระต๊อบสักหลังหนึ่งเล็กๆแต่หลังบ้านมีสนามกอล์ฟหรือสระน้ำ50เมตรอะไรให้ลูกเราเล่นในอนาคตมันก็คุณสามารถจะต่อรองได้แต่ปัญหาคือจะได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณมีสิทธิ์แล้วก็บางคนนะครับบอกว่าตอนนี้บางมีแค่ 200,000 แต่เราอยากจะได้สัก 500,000 เรายังยืนยันว่า 500,000 ถ้าบางรักจริงบางดาว 200,000 ก่อนก็ได้อีก 300,000 ผ่อนทีหลังคุณทำได้นะผู้หญิงนะและเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเขาตกลงว่าโอเคบางจะมอบมหัตให้ 500,000 ตอนนี้ดาวไว้ 200,000 ก่อนถ้าตกลงมหัต 500,000นะครับอีก 300,000 ที่เหลือเป็นหนี้นะที่คุณจะต้องชำระนะเพราะคุณตกลงกันไว้แล้วว่าจะต้องจ่ายอันนี้ให้ก็จ่ายนะครับว่าเป็นสิทธิของผู้หญิงแล้วก็เวลาไปสู่ขอในอิสลามเนี่ยนะครับผู้ชายไปขอผู้หญิงซึ่งมีหลายคนเข้าใจผิดไปเอาธรรมเนียมของอินเดียมาเห็นคนอินเดียพูกหัวนะครับแล้วก็ผู้หญิงอินเดียไปขอผู้ชายแล้วก็คิดว่ามุสลิมเนี่ยนะครับต้องผู้หญิงต้องไปขอผู้ชายไม่ใช่ครับผู้ชายต้องไปขอผู้หญิงนะครับแล้วก็เวลาไปขอเนี่ยท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าผู้หญิงถ้าชอบก็โอเค say yes ถ้าไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบนะครับไม่ต้องไปกระมิดกระเมียนนะครับม้วนป้าเช็ดหน้าแคะเล็บครับแกะกระดานนะครับบอกไปเลยไม่ชอบก็คือไม่ชอบเพราะอะไรครับเพราะศาสนาห้ามคนที่3เข้ามาสู่ขอผู้หญิงในขณะที่ยังมีผู้ชายขอผู้หญิงคนนั้นอยู่และยังไม่เสร็จสิ้นในการสู่ขออันนี้เป็นกฎทางศาสนานะครับห้ามครับก็มหัตนี้พอแต่งงานแล้วก็เป็นของผู้หญิงนะครับจำเอาไว้ด้วยในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องมหัต125บาทเนี่ยไม่มีในอิสลามนะมีเฉพาะเมืองไทยประเทศเดียวประเทศอื่นเขาไม่มีมหัต125บาทนะครับมหัต125บาทเนี่ยมันเป็นความคิดของคนไทยนะครับที่ต้องการจะเรียนแบบนบีแต่ทำไม่ได้เพราะนบีตอนที่ไปขอภรรยาคนแรกคือท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยเป็นเศรษฐีนี่มีฐานะดีนะครับท่านนบีให้มหัตเนี่ยกับนางคอดียะห์เนี่ย500ดิรฮัมดิรฮัมนี่เป็นเหรียญเงินในสมัยก่อนมีเงินสองสกุลคือเงินดีนาเป็นเหรียญทองกับดิรฮัมเป็นเหรียญเงินคราวนี้ท่านหญิงคอดียะห์เป็นเศรษฐินีจะให้น้อยมันก็ไม่สมศักดิ์ศรีแล้วนบีเองก็เป็นพ่อค้าพอจะมีปัญญาก็โอเคให้จะถือว่าเยอะ500ดิรฮัมนะครับคนอื่นก็ให้อย่างนี้แหละเหมือนกันแต่พอมาถึงเมืองไทยอิสลามมาถึงเมืองไทยคนมุสลิมนะครับจะหาดิรฮัมที่ไหนหันซ้ายหันขวาไม่มีเหรียญดิรฮัมก็มองเห็นเหรียญสลึงเหรียญสลึง500สลึง500เหรียญสลึงนะครับสมมุติว่าเป็นเหรียญดินาเอา4หารก็เท่ากับ125บาทแล้วก็บอกว่ามหัตร125บาทมันถูกกับมนวดอีกอ่ะนะครับคุณได้คนที่จะมาเป็นแม่ของลูกคอยดูแลงานบ้านงานเลี้ยงลูกให้คุณจ่ายแค่125บาทเนี่ยมันถูกเกินไปเปล่ามหัตเป็นสิทธิของคุณนะครับก็ขอให้จำเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ต้องมีพยานเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นการทำสัญญาจึงจำเป็นจะต้องมีพยานอย่างน้อยที่สุดเป็นมุสลิม2คนแล้วก็เป็นมุสลิมที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้นะครับการมีพยานก็เพื่อยืนยันว่าทั้งสองคนนี้เขาแต่งงานนะครับยิ่งมีพยานเยอะคือมีงานใหญ่มีคนมาเลี้ยงเป็นพยานว่าโอเคชายหญิงคนนี้เขาแต่งงานกันอย่างถูกต้องแล้วมันก็เป็นการปกป้องเราจาก
การครหานินทาว่าเอ้ยมันเดินกัน2คนเนี่ยมันนิก้ามันแต่งงานกันแล้วยังนะครับมันเป็นคำครหาเพราะในการแต่งงานเนี่ยจึงต้องมีพยานอย่างน้อยที่สุดเป็นผู้ชายมุสลิมนะครับ2คนนะครับแล้วก็ในตอนทำพิธีแต่งงานในอิสลามง่ายๆนะครับง่ายที่สุดในบรรดาศาสนาอื่นนะครับก็คือเวลาแต่งงานเนี่ยนะครับพ่อผู้หญิงจะทำพิธียกลูกสาวตัวเองให้แก่ผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าวนะครับพ่อเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมนะครับจะกล่าวว่านายกฉันยกลูกสาวของฉันในนั้นนางสาวนั่นนางสาวนี่ให้แต่งงานกับท่านตามมหัจที่ตกลงกันนะครับผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าวพอพ่อของเจ้าสาวผู้เป็นวลีกล่าวยกลูกสาวให้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องลังเลรีรอนะไม่ต้องนั่งเกาหัวอยู่ไม่เอานะตอบรับทันทีว่าผมรับนิกะนางสาวนั่นนางสาวนี่ตามมหัจที่ตกลงกันกล่าวชื่อเจ้าสาวให้ถูกด้วยอย่าจำชื่อเจ้าสาวผิดนะครับแค่นี้การแต่งงานก็จบละนะครับง่ายมากเลยดังนั้นนะครับถ้าหากว่าในการแต่งงานพ่อของเจ้าสาวนะครับที่มาเข้ารับอิสลามแต่พ่อไม่ได้เป็นมุสลิมพ่อทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นพิธีทางศาสนาเมื่อพ่อทำไม่ได้แต่พ่ออยู่ร่วมพิธีนะครับเจ้าสาวที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยก็แต่งตั้งใครสักคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมจะเป็นอิหม่ามหรือจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้อาวุโสที่เป็นมุสลิมแล้วตัวเองให้ความเคารพทำหน้าที่เป็นอุวาลีนะครับทำพิธีแต่งงานให้เหมือนกับเป็นทำหน้าที่แทนผู้ปกครองบิดาผู้บังเกิดเกล้านะครับทำหน้าที่แทนพอทำหน้าที่แต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับความเป็นวลีก็จบลงนะครับเจ้าสาวก็ยังมีพ่อผู้บังเกิดเกล้าคนเดิมอยู่เราไม่ตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติแต่งงานกันไปแล้วนะครับก็ต้องปั่นกันไปเชื่อมเยียนนะครับทั้งสองฝ่ายรักเจ้าบ่าวก็ต้องรักพ่อแม่ญาติพี่น้องของเจ้าบ่าวรักเจ้าสาวก็ต้องรักพ่อแม่ญาติพี่น้องของเจ้าสาวด้วยท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ต้องการปัจจัยอย่างชีพที่เพิ่มบุญเนี่ยให้ทำดีกับเครือญาตินะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนของการแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลามอันนี้เวลาการไปสู่ขอเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยนะครับพวกตะวันตกเนี่ยมันไม่เห็นหัวผู้ปกครองแล้วแล้วมันก็กำลังแพร่ระบาดมาทางฝั่งตะวันออกคือฝั่งเอเชียนะครับล่าสุดในกีฬาโอลิมปิกที่เมืองจีนนะครับเห็นนักกีฬาว่ายน้ำจีนคนหนึ่งไปขอผู้หญิงที่เป็นนักว่ายน้ำด้วยกันนะครับแต่งงานโดยเอาแหวนเนี่ยมาให้แล้วก็ถ่ายรูปเป็นการแพร่ความคิดเช่นนี้นะครับออกไปทำให้หนุ่มสาวสมัยใหม่เวลาจะสู่ขอกันแทนที่จะไปหาพ่อแม่ผู้ที่เลี้ยงดูเจ้าสาวกับการว่ามาขอกับเจ้าสาวโดยตรงโดยข้ามหัวพ่อแม่ไม่ให้ความเคารพพ่อแม่นะครับวัฒนธรรมตะวันตกมันเป็นอย่างนี้นะครับเราเป็นคนเอเชียวัฒนธรรมตะวันออกไม่เป็นคนมุสลิมแล้วนะครับต้องให้ความเคารพพ่อแม่คุณจะเอาลูกสาวเข้ามาเป็นภรรยาคุณก็ต้องไปสู่ขอพ่อแม่ของเขาตามขลองของธรรมนะครับโอเคนี่เป็นพิธีแต่งงานนะครับในประเทศต่างๆที่เราได้เห็นกันนะครับพิธีแต่งงานก็ง่ายๆในอิสลามนะครับยอมรับวัฒนธรรมของชาติต่างๆคนจีนแต่งกายสีแดงนะครับแต่งงานนะครับคนมาเลย์ก็จะแต่งกายตามวัฒนธรรมของมาเลย์แล้วแต่นะครับแต่ว่าหลักการแต่งงานเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับนี่ให้เห็นนะครับเมื่อแต่งงานไปแล้วนะครับคัมภีร์กุรอานจะบอกวิธีการใช้ชีวิตสมรสว่าผู้ชายเป็นผู้เลี้ยงดูและคุ้มครองผู้หญิงเพราะการที่เราได้ส่งโปรดปรานทำให้บางคนในพวกเขาเหนือกว่าอีกบางคนและเพราะการที่พวกเขาใช้จ่ายทรัพย์สินของพวกเขาเลี้ยงดูนางดังนั้นหญิงที่ดีทั้งหลายคือหญิงที่เชื่อฟังหญิงที่รักษาสิทธิของตนเองอย่างระมัดระวังในยามที่พวกเขาคือผู้ชายไม่อยู่หมายความว่าอะไรครับในอิสลามเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงมีความเสมอภาคกันเท่าเทียมกันแต่อัลลอฮ์ได้ยกระดับผู้ชายให้สูงกว่าผู้หญิงขั้นหนึ่งโดยการให้ผู้ชายเนี่ยนะครับกำหนดให้ผู้ชายเป็นผู้เลี้ยงดูผู้หญิงผู้หญิงรับผิดชอบงานบ้านเรามีการแบ่งงานกันนะครับชาวตะวันตกเนี่ย
ผู้หญิงเนี่ยอยากที่จะทำงานบ้านอยู่กับบ้านให้สามีออกไปข้างนอกนะครับชาวตะวันตกต้องการแบบนี้นะครับแต่พอคนมุสลิมทำผู้หญิงทำงานบ้านผู้ชายไปทำงานนอกมันก็บอกว่าอิสลามเนี่ยนะครับกดขี่ผู้หญิงให้ทำแต่งานบ้านมันเป็นเรื่องของการแบ่งงานเพราะนั้นถ้าคุณไปในบางสังคมนะครับในสังคมอินเดียในสังคมปากีคุณเห็นบางท้องที่นะครับหรือแม้แต่ประเทศอาหรับผู้ชายออกมาทำงานเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายนะครับผู้หญิงดูแลงานบ้านงานเลี้ยงลูกซึ่งไม่มีใครที่สามารถทำหน้าที่ในการเลี้ยงลูกได้ดีไปกว่าแม่ไม่มีใครสามารถที่จะทำหน้าที่เลี้ยงลูกได้ดีกว่าแม่ของลูกเพราะแม่ให้เนี่ยนะครับให้ทั้งความรักและก็ความรู้แม่จะมีความหวงแหนลูกเพราะนั้นนบีอยู่ในพูดว่าแม่นั้นคือโรงเรียนแม่จึงจะเป็นต้องมีความรู้ในการที่จะสอนลูกเพราะว่าแม่อยู่กับลูกแล้วลูกตอนเล็กๆเนี่ยเหมือนกับถ้วยเปล่าแก้วเปล่าคุณใส่อะไรไปเนี่ยนะครับลูกรับตลอดเวลานะครับเวลาลูกกินนมอยู่กับอกเนี่ยนะครับลูกได้น้ำนมซึ่งเป็นอาหารทิพย์จากพระเจ้าแล้วเนี่ยลูกจะมองตาแม่แม่จะมองตาลูกมันเป็นการถ่ายทอดความรักความเอ็นดูความสงสารให้กันและกันซึ่งมันไม่มีผู้ใดสามารถจะทำได้นอกจากแม่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลูกที่เติบโตมาจากความรักและความอบอุ่นของแม่เนี่ยนะครับจะมีจิตใจที่เข้มแข็งภายในแต่จะมีความอ่อนน้อมละมุนละไมภายนอกเขาศึกษากันมาหมดเรียบร้อยแล้วแต่ทุกวันนี้นะครับเราเลี้ยงลูกด้วยแหละนมกระป๋องซึ่งมาจากนมบัวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีนิสัยที่เหมือนกับที่มาของนมนะครับมันไม่เหมือนกับมนุษย์แล้วในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้เห็นกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ให้เราได้รู้นะครับแล้วก็ผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิงก็ตรงที่ว่าเลี้ยงดูผู้หญิงถ้าไม่เลี้ยงดูนะครับก็หมายความว่าคุณก็เสมอกันถามว่าผู้หญิงทำงานนอกบ้านได้ไหมได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสามีโอเคสามารถจะไปทำได้นะครับบางทีครอบครัวเนี่ยทำคนเดียวอาจจะไม่พอผู้หญิงอยากจะเข้ามาช่วยโอเคก็ต้องหาทางบาลานซ์กันนะครับว่าการทำมาหาชีพหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันจะต้องไม่ไปกระทบกระเทือนกับการเลี้ยงดูลูกซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติและมีความสำคัญนะครับและผู้หญิงทั้งหลายนะครับก็บอกแล้วว่าหญิงที่ดีทั้งหลายคือหญิงที่เชื่อฟังหญิงที่รักษาสิทธิของตนเองอย่าระมัดระวังในยามที่เขาไม่อยู่เวลาสามีไปทำงานจะมีชายแปลกหน้าเข้ามานะครับอย่าให้เข้ามาในบ้านมันจะเป็นที่ครหาบางสังคมเนี่ยเขายอมรับไม่ได้เลยแม้กระทั่งผู้ชายมายืนหน้าประตูบ้านแล้วก็ภรรยาออกมาพูดคุยหัวเราะต่อกระซิบกันเป็นเวลานานนะครับมันทำให้เกิดความหวาดระแวงนะครับต้องเข้าใจด้วยโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับที่มาเข้ารับอิสลามและไปแต่งงานกับชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอาหรับไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในทางด้านตะวันออกกลางนะครับเขาระวังเรื่องนี้กันอย่างมากนะครับต้องเข้าใจด้วยบางคนอยู่เมืองไทยนะครับโอ้เที่ยวก็ได้อย่างเสรีไปช้อปปิ้งเสาร์อาทิตย์ทุกวันแต่พอคุณไปแต่งงานกับต่างชาติเช่นในอาหรับอย่างเงี้ยนะครับคุณจะไปคิดว่าคุณอยู่ในกรุงเทพไม่ได้นะครับจะไปเดินห้างสรรพสินค้าทุกวันเนี่ยไม่ได้นะครับหลายคนก็ได้รับความอึดอัดเวลาไปอยู่ในประเทศตะวันออกกลางนะครับเขาไม่ได้จำกัดสิทธิของผู้หญิงในการจะออกไปข้างนอกแต่เขาต้องการจะป้องกันผู้หญิงเอาไว้นะครับจะออกได้ก็ออกไปกับสามีเพื่อมีสามีคอยคุ้มครองคอยดูแลและคอยจ่ายสตังค์ให้ด้วยนะครับต่อไปนะครับหน้าที่ของสามีภรรยานะครับอิสลามกำหนดเอาไว้เลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ทางศาสนาที่จะต้องถูกสอบสวนเวลาฟื้นคืนชีพต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าในโลกหน้าเนี่ยครับพระองค์จะสอบถามสิทธิของพระองค์ก่อนสิทธิของพระองค์นะครับที่ต้องได้จากบ่าวผู้ศรัทธาก็คือหน้าที่ที่ผู้ศรัทธาต้องปฏิบัตินั่นก็คือละหมาดถือบัวจ่ายซะกาตไปทำฮัจญ์จะถูกสอบสวนก่อนในเรื่องนี้ว่ามันเป็นสิทธิของพระองค์หลังจากนั้นแล้วนะครับพระองค์จะสอบสวนเรื่องสิทธิหน้าที่ที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ด้วยกันระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่กับลูกนะครับพี่กับน้องกับเครือญาตินะครับอิสลามกำหนดไว้เลยว่าหนึ่งนะครับหน้าที่ของสามีนะครับ
ก็ต้องซื่อสัตย์ต่อภรรยารับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวนาฟะกอนี้ต้องให้นาฟะกอคือค่าเลี้ยงดูต้องให้นะครับเป็นวาญิบเป็นข้อบังคับที่สามีต้องให้ให้ความรักความคุ้มครองแล้วก็รักษาความสัมพันธ์กับเครือญาติคราวนี้เรามาดูหน้าที่ของภรรยาเท่ากับสิทธิของสามีที่สามีต้องได้จากภรรยานั่นก็คือความซื่อสัตย์ต่อสามีการเชื่อฟังสามีในสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนารับผิดชอบในงานบ้านการเลี้ยงลูกนะครับรักษาความลับเกียรติยศทรัพย์สินของสามีรักษาความสัมพันธ์กับเครือญาติของสามีนะครับแล้วก็เล่าแต่นะครับในอิสลามก็มีหลักการที่มาก่อนหลักการสากลเรื่องของ incest taboo คือบุคคลต้องห้ามในการแต่งงานด้วยนะครับหญิงที่พ่อแม่ของเจ้าแต่งงานมาแล้วอันนี้เป็นบุคคลต้องห้ามในการแต่งงานแม่ของตัวเองลูกสาวของตัวเองพี่สาวและน้องสาวของตัวเองพี่สาวและน้องสาวของพ่อและแม่ลูกสาวของพี่ชายน้องชายและก็ของพี่สาวน้องสาวแม่นมนะครับแม่พี่สาวและน้องสาวของภรรยาภรรยาของลูกชายลูกที่ติดมากับภรรยานะครับนี่เป็นข้อห้ามนะครับโดยเฉพาะพี่น้องสองสาวเหมือนกับบัวตูมกับบัวบานถ้าคุณจะเลือกก็เลือกเอาดอกหนึ่งจะเอาบัวตูมหรือบัวบานก็เลือกเอาดอกหนึ่งจะเลือกทั้งคู่ไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถให้ความยุติธรรมแก่พี่น้องทั้งสองได้และจะทำให้เขาแตกแยกกันในอนาคตบุคคลที่ใกล้ชิดกับคุณนะครับถ้าหากว่าสายเลือดใกล้ชิดกับคุณนะครับมันก็จะทำให้เกิดลักษณะด้อยในเจเนอเรชันต่อไปนะครับไม่ลูกก็หลานถ้าแต่งงานใกล้ชิดกันแม้แต่การผสมพันธุ์สัตว์นะครับอย่างเช่นในพม่าเนี่ยเขาใช้นาคไปจับป่าเวลาเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยนะครับเขาเอานาคในหมู่บ้านเนี่ยนะครับไปผสมพันธุ์กับนาคที่หมู่บ้านอื่นเพื่อไม่ให้สายเลือดนะครับมันใกล้ชิดกันแล้วก็ผสมกันแล้วก็ลูกหลานออกมาจะมีลักษณะที่ไม่ดีนะครับคือเหตุผลในการห้ามต่อไปนะครับวัตถุประสงค์การแต่งงานในอิสลามนะครับบอกเอาไว้ว่าเพื่อยกระดับศีลธรรมของมนุษย์นะครับให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์นะครับอันที่สองเพื่อสร้างครอบครัวแล้วก็วางรากฐานอารยธรรมแล้วก็เพื่อรักษาแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์อันนี้เป็นหน้าที่นะครับของพวกคุณทุกคนชายและหญิงที่จะต้องตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการนะครับให้มนุษย์เนี่ยนะครับแพร่ขยายเผ่าพันธุ์มีประชากรรุ่นแล้วรุ่นเล่าเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ต่อไปจนถึงวันสิ้นโลกขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและตั้งใจฟังนะครับขอสวัสดีและทรงประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่พวกเราทุกคนครับสวัสดีครับอัลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์